กลับมาทำงานในวงการเตรียมตัวบ้างยังคะกำลังค่ะตอนนี้เตรียมตัวกลับมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนโดนตื้อบ่อยก็พยายามจะแบบว่าลองสลับเวลาเลี้ยงลูกดูอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มีงานอะไรบ้างคะพี่แต่ที่เราแบบติดต่อมาเราโอเคเพิ่งจะบอกพี่บู่ไปค่ะว่าเริ่มแล้วแต่ยังไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยค่ะว่าจะรับอะไรอะไรเงี้ยพี่บู่เขาก็อยากให้ลงละครอยากให้ลงแบบบ้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือทำถ้าไปทำงานทั้งวันก็แต่ยังไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยค่ะงานหนังอะไรอย่างนี้มีติดต่อหนังไม่มีค่ะหนังไม่มีค่ะพิธีกรซะส่วนใหญ่ป่ะคะหรือว่าที่ต้องก็เลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นพิธีกรอะไรขนาดนั้นอย่างตัวเราเองคิดถึงงานในวงการแล้วมันต้องข้อสนิมมากๆเลยอ่ะรู้สึกแบบว่าพอเราจะออกไปงานทีนึงเราก็แบบเฮ้ยไม่ค่อยชินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเหมือนกลับมาเป็นดาราหน้าใหม่อีกครั้งหน้าใหม่ค่ะลืมเดี๋ยวต้องไปตบหน้านิดนึงนะตอนนี้คือพยายามปรับเรื่องการเลี้ยงลูกยังไงบ้างคะเพื่อที่จะกลับมาทำงานคือตอนเนี้ยคนโตเนี่ยก็จะเข้าโรงเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังติดให้คุณแม่ไปรับไปส่งคือยังไม่ได้ให้ไว้ใจให้สามีไปส่งหรือว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะติดเวลาตั้งแต่ตอนเช้าก็ไปส่งแล้วตอนเที่ยงก็ต้องไปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเล็กก็ต้องเลี้ยงอยู่กับมาถึงบ้านก็ต้องเลี้ยงอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ต้องแบบพยายามที่จะให้เขาแบบอย่างวันนี้เพิ่งเริ่มเองว่าให้สามีไปรับว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็โอเคแต่ว่าเขาก็ถามหาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกๆคือติดเราทั้งคนเลยคนเล็กพยายามจะไม่ให้ติดกระตาเลยแต่คนโตติดแน่นอนโอ้โหถ้าติด2คนนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยใช่กระตาก็เลยให้สามีแบบนอนใกล้ๆนอนใกล้ชิดกับคนเล็กเลยแล้วก็ประกบติดคนเล็กเลยอะไรเงี้ยค่ะจะได้ช่วยกันใช่ไม่งั้นทำอะไรไม่ได้แล้วคือคนโตเขาแบบกินเขาเรียกว่าอะไรกินนมเต้าอย่างเงี้ยเขาก็จะติดเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะคนเล็กเขาก็เราแบ่งให้กินนมขวดก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยถือว่าลงตัวตอนนี้ลงตัวแล้วค่ะแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่แต่ขออีกนิดนึงถ้าโตอีกนิดนึงก็น่าจะโอเคแล้วจะมีมีแล้วค่ะอันนี้เป็นกูถาวรถาวรเพราะว่าตอนนี้คือแค่ในรถตู้นี่ก็แบบแน่นแล้วอ่ะคือมันไม่สามารถที่จะมีอีกคนนึงได้นั่งได้แน่นอนอ่ะสมัยค่ะไม่ค่ะธรรมชาติใช่เอาทำไปถามเรื่องของตายที่เหมือนเราให้กำลังใจคือส่งกันหรือยังไงบ้างได้อัปเดตชีวิตกันตลอดหรือว่ายังไงบ้างก็เจอน้องเขาเพราะว่าน้องเขาเนี่ยอายุเท่าเจ้าขาใช่ไหมคะก็เจอที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้รู้เรื่องแบบ 100% อะไรขนาดนั้นแต่ทุกครั้งเราก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอะแต่ไม่มีค่ะก็ปรึกษาอะไรยังไงบ้างมีบ้างค่ะก็มีบ้างแต่ของเองก็เตรียมหนักแต่ว่าต่างคนก็ต่างรักลูกอะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่แล้วก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อคือแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คือเราไม่รู้ว่าข้างในเขาเป็นยังไงจริงๆนะเราก็ไม่สามารถที่จะไปออกความคิดเห็นอะไรได้อย่างความรู้สึกของตายอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเครียดไหมครับว่ายังไม่แบบได้ออกมาชี้แจงฝั่งมุมตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าเขาคลอดลูกออกมาเองอ่ะก็แปลว่าเขาก็คงเครียดอะไรค่ะทางฝั่งเราก็เป็นแบบรับฟังค่ะเขากำลังใจยังไงบ้างอะไรนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเนี่ยก็จะมีแบบคนมาถามว่าแบบได้โทรคุยกับน้องหรือยังอะไรเงี้ยกระตาเชื่อว่าคือกระตาไม่อยากไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากไปเดี๋ยวจะยิ่งเสียใจหรือจะยิ่งอะไรเงี้ยคือเราก็ให้กำลังใจอย่างพี่พิมยังเข้าไปดูเรียนติดแกนเจอไม่ได้เจอมา2-3 ปีก็แต่ก่อนหน้านี้ก็เจอกับปลายก่อนคือเด็กแต่ละคนที่ใส่ไม่เหมือนกันนะคะแต่พี่พิมพ์เขาจะเป็นเด็กเรียบร้อยคุยเสียงเบาก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ล่าเริงอะไรก็เป็นเด็กที่ปกติอะค่ะก็คือเราก็ดูที่ทำกับลูกกิจกรรมทุกคนก็ดูน้องไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ค่ะเด็กทุกคนที่ร่วมกิจกรรมไม่มีปัญหาอะไรสักคนนึงนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือไม่ได้เจอกับทางตายหรือว่าทางพี่พิมพ์ไม่ได้เจ